ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ช่วงหลังสงกรานต์2567นะคะเพราะว่ามันมีดาวขยับย้ายค่อนข้างมากเดี๋ยวแอดจะไล่ดาวก่อนนะคะแล้วก็ดาวกระทบเรือนใดแอดจะแจ้งให้ฟังว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็จะสรุปการเงินการงานให้เจ้าชะตาได้ฟังกันในช่วงท้ายนะคะเราเริ่มต้นกันนะคะในวันที่22และ23เนี่ยจะมีดาวย้าย2ดวงเดินสวนทางกันเลยนะคะคือดาวพระเกศและดาวพระอังคารพระเกศเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนสหัสชะนะคะนี่ย้ายมาใช้ตัวสีแดงชัดไปนะเอาตัวสีทองแล้วกันนะคะย้ายมาพระอังคารนะคะ2ดาวนี้เดี๋ยวแอดจะคลี่คลายให้เจ้าว่าตาฟังก่อนว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นยังไงก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาและราศีธนูเนี่ยการเงินของคุณยังโดดเด่นและยังค่อนข้างดีอยู่เพราะว่ากระดุมพระเข้าไปอยู่ในภพเรือนสหัสชะในลักษณะที่ในเขาเรียกว่าในการศึกษาโหราศาสตร์ของแอดเนี่ยภพเรือนนี้ก็จะเป็นภพเรือนที่เป็นเรือนเกษตรของดาวกระดุมพระของคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ยังมีความมั่นคงในเรื่องของเงินทองเป็นผู้มีทรัพย์สินอันที่อุดมสมบูรณ์ชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการทำเอกสารสัญญาเริ่มต้นลงทุนร่วมกับญาติมิตรพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอาจจะเป็นงานการที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือสื่อสารบางคนได้เครื่องมือสื่อสารเพิ่มบางคนได้คอมพิวเตอร์บางคนได้การงานที่มันเป็นเทคโนโลยีเพิ่มนะคะช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องออกเดินทางถึงจะได้รายได้พวกเซลล์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะต้องเดินทางตัวเจ้าอาตาช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ว่าการเข้าสังคมใหม่ของคุณนั้นส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานมีช่องทางในร่วมของการทำงานที่ค่อนข้างมากกระดุมพระสหัสชะลักษณะอย่างนี้นะคะสิ่งที่อาจจะแจ้งคือพระเสาเข้ามาอยู่ในเรือนนี้ให้เรามาระวังว่าจะมีการได้เงินทองมาจากเรื่องที่เขาเรียกว่ามีชอบไม่ตรงไปตรงมานะคะก็ให้เรามาระวังนะช่วงระยะเวลาที่เงินมาเงินดีเนี่ยถ้ายืมเงินใครก็รีบไปใช้คืนนะคะช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าดาวพระเสาของคุณเนี่ยเป็นกาลีจรหรือว่าตั้งรับไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าช่วงระยะเวลานี้การทำอะไรต่างๆที่มันไม่ตรงไปตรงมานะคะไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎของบริษัทเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกจับได้และมีโอกาสที่จะถูกทำให้เดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสติระงับยับยั้งในเรื่องที่ทิศทางที่ไม่ดีดาวพระเกศนะคะซ้ำเข้าไปอยู่ในเรือนสหัสชะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเนี่ยต้องระวังการคบคนนะพระเกศเนี่ยเป็นดาวที่แบบแปรปรวนเชื่อคนง่ายอ่ะเข้าไปอยู่ในเรือนสหัสชะก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในพี่น้องในเพื่อนที่มาทำท่าหวังดีใส่นะคะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายนี่อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าชะตาถูกหลอกให้ไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะเสียใจเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะคะตัวเจ้าชะตาระยะเวลานี้บางทีมันก็จะมี2เกณฑ์อย่างที่แอดมินบอกคุณจะต้องอ่านให้ออกว่าไอ้เพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนฝูงมันจะมีบางคนแหละนะคะที่จะสามารถที่จะพาคุณไปรับโชคใหญ่ได้ด้วยพระเกศเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคและกรรมเก่าที่ตามไล่ล่าเจ้าชะตาเนี่ยรู้ตัวดีค่ะว่าช่วงระยะเวลานี้เราแบบเราดวงดีถึงขนาดที่ว่าญาติมิตรพี่น้องจะพาเราไปประสบความสำเร็จขนาดที่แอดมินทำนายได้ไหมอ่ะมันต้องดูที่กรรมใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์รับโชคใหญ่ไหมมีเกณฑ์รับโชคใหญ่นะคะดาว97เนี่ยตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยก็เป็นคนขยันทำงานมีอุดมการณ์ในเรื่องของการพยายามตั้งเนื้อตั้งตัวสิ่งที่แอดจะบอกก็คือแบบว่าคือแอดเชื่อว่าการมีดาวเสาร์จะทำให้เจ้าตาเป็นคนละเอียดรอบคอบในการจะร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครนะฮะซึ่งแอดมองว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยการร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครในช่วงนี้นะช่วงที่แอดพูดครึ่งเดือนหลังมันยังเป็นทิศทางที่ดีอยู่เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณเนี่ย
ได้ตำแหน่งที่อยู่ในเกณฑ์ดีคือตำแหน่งที่เป็นอุดมเกณฑ์นะคะคู่กันอยู่แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องระมัดระวังเพราะมันมีเรื่องของการถกเถียงมันมีเรื่องของการหลงเชื่อมันมีเรื่องของการโลภมากมันมีเรื่องของการไม่กลัวกฎหมาย83ไม่กลัวกฎหมายมันมีเรื่องของการพากันไปหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเนี่ยเจ้าพ่อตาจะต้องไม่ทำเช่นนั้นเห็นข่าวไหมคะที่ว่าลูกเนี่ยรับมรดกมาเสร็จแล้วเอาไปขายแล้วก็ที่ดินที่ขายนั้นน่ะมันเข้าไปครึ่งบ้านของบิดามารดาตัวเองเลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าจะมีคนพูดให้เชื่อและสหัสฉาเนี่ยแอดบอกเลยว่ามันก็ตรงนะเพราะผู้ชายคนนี้เชื่อในน้าสาวตัวเองดังนั้นเจ้าพ่อตาจะต้องระมัดระวังว่ามันจะมีเพื่อนญาติมิตรที่อยู่ในระดับแบบพี่สาวน้องสาวเป็นคุณน้าเป็นคุณอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเพื่อนที่มาพูดจาทำให้เจ้าตาเนี่ยไปก่อผลประโยชน์ที่มันเป็นกรรมกับพ่อแม่ของเรากับบ้านกับที่ดินกับทรัพย์สินกับมรดกที่เขาให้มาดังนั้นระยะเวลานี้เนี่ยถามว่าจะขัดแย้งกับคู่กับเพื่อนพี่น้องหรือญาติมีร่วมสายโลหิตเลยไหมแอดก็ไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้นแต่แอดบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่เจ้าตาจะไปทำอะไรให้คนในครอบครัวหนึ่งเสียใจเพราะว่าคือครอบครัวก็ต้องบอกแล้วมันแบ่งเป็นสองด้านนะคะพอแบ่งเป็นสองด้านอยู่ที่ว่าเจ้าตาจะเชื่อในด้านถูกหรือเชื่อในด้านผิดตรงเนี้ยก็ระงับยับยั้งจิตใจตัวเองถ้าจะไปในทิศทางที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำในส่วนของทิศทางที่ดีในระยะเวลานี้นะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าตาจะมีคนใกล้ตัวคือดีมากๆคอยพูดคอยบอกเจ้าตาและทุกเรื่องที่เขาบอกอ่ะมันได้พิสูจน์ด้วยการเวลาแล้วว่าเขาหวังดีกับเจ้าตาสหัสชาพันธุนี่ก็คือเจ้าชะตาจะมีเขาเรียกว่าจะมีคนที่พึ่งพาได้แนะนำด้วยความจริงใจหรือเจ้าตามีโอกาสที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินเป็นคนแบบจัดสรรที่ดินเป็นคนให้เช่าที่ดินเป็นคนทำเกี่ยวกับเรื่องบ้านเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นคนที่ขายรถยนต์เป็นคนที่เป็นเซลล์เกี่ยวกับบ้านที่ดินทรัพย์สินรถยนต์รถอย่างเงี้ยรถดามาช้างนะคะก็ทำงานกับพวกเนี้ยได้นะคะมันก็จะมีเรื่องของที่ดินเนี่ยหรือสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้ามาในชีวิตของเจ้าตาในระยะเวลานี้แต่ทิศทางเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ค่อนข้างวุ่นวายสักนิดนะคะค่อนข้างวุ่นวายสักนิดแต่ว่าถ้าแก้ไขไปได้เจ้าตาก็จะได้โชคลาภได้ความสำเร็จหรือกระทั่งว่าได้มรดกอย่างที่แอดมินบอกในเรื่องของการได้ที่ดินได้ทรัพย์สินนะคะทีนี้นะคะลาภะเนี่ยก็คือพระศุกร์เส้นเช่นกันเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุเพราะฉะนั้น2ถึง27เนี่ยเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าได้ลาภผลเข้ามาไม่ได้ขาดนะคะไปเป็นผู้จัดทรัพย์สินจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคารอย่างที่แอดมินบอกหรือไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารการเงินไฟแนนซ์นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยมีผลกำไรหมุนเวียนในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็มีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนเยอะก็เหมือนแอดบอกอ่ะเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยอ่ะคุณต้องกันกรองเพื่อนในระยะเวลานี้เพราะมันมีด้านเสียของลาภพันธุเช่นกันอย่างเช่นแบบว่าเพื่อนพาไปเสี่ยงโชคเพื่อนพาไปลงทุนที่ไม่ดีเพื่อนพาไปหรือมั่วสุมกับเพื่อนในบ้านตัวเองทำอะไรพากันทำในเรื่องของการพนันออนไลน์หรือรับอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไม่ดีอ่ะเจ้าตาต้องมองให้ออกว่าลาภพันธุรอบเนี้ยเป็นมหาอุดรอบเนี้ยได้อะไรมาจากเพื่อนคนไหนและเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ขนาดไหนเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนที่เจ้าตาต้องหาให้เจอเป็นเพื่อนที่หวังดีเป็นเพื่อนที่ส่งเสริมเป็นเพื่อนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นญาติก็ได้ต้องหาให้เจอแล้วต้องแยกให้ถูกนะคะแยกให้ได้เพราะแอดไม่ได้มองในดาวพื้นดวงเกิดหรือไม่ได้ทำนายดวงของเขาด้วยว่าเขาเหมาะกับคุณไหมเจ้าตาต้องไปแยกเองมองเป็นไกด์ไลน์เนี่ยในช่วงนี้นะคะลาภพันธุบางคนก็ถูกเลขบ้านไปแล้วมั้งนะคะถูกเลขบ้านหรือมีเกณฑ์ที่เพื่อนฝูงเนี่ยนำโชคลาภความสำเร็จมาให้นะคะแต่ดูระยะเวลานี้บ้านของชาวลัคนาราศีธนูมันยุ่งๆเนาะ
มันมีเรื่องอ่ะมันมีสิ่งที่ต้องจัดการมันมีคนไปมาหาสู่มันเป็นมีการปะทะกันทางวาจามันมีการคือมันยังไม่ค่อยไปในทิศทางที่ดีนะคะหลังจากนั้นนะคะในวันที่27เมษายนนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยจะขยับนะออกจากความเป็นมหาอุดละเข้ามาอยู่ในภพเรือนปุตตะในลักษณะเป็นอุจจาพิมุขมหาอุดก็ประมาณพัดลมเกียร์6เนาะพัดลมเกียร์6นะส่วนอุจจาพิมุขก็คือพัดลมเกียร์4ลดความแรงลงมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ดาวเป็นอุจจาพิมุขพระศุกร์เป็นอุจจาพิมุขอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยหรือแม้กระทั่งจะเป็นปลาก็ตามอะนะคะแต่ด้วยความเป็นปลาในแบบอุจจาพิมุขแอดจะแนะนำว่าเจ้าตาต้องมีคนไว้ใจนะการเงินของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณเก็บเงินมากๆเนี่ยเงินจะไม่เข้าความเป็นปละหรืออุจาพิมุกเนี่ยมันมีพลังดังนั้นเจ้าตาต้องเป็นคนที่หมุนเวียนเงินเพื่อที่ให้มันเกิดผลกำไรนะคะอาจจะหมุนเวียนคือมีเงินเก็บกับตัวมากไม่ได้อาจจะหมุนเวียนไปซื้ออะไรต่างๆที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นผลกำไรอ่ะมันเป็นเช่นบางคนสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมเพราะว่าเวลาออกมาขายแล้วเขาได้กำไรหรือสะสมนาฬิกาที่มันแบบว่าระดับท็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะขายให้กับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วมันจะได้กำไรในทุกครั้งหรือบางคนซื้อรถยนต์ที่บางคนไปมองเขาว่าเขาเป็นคนฟุ่มเฟือยแต่การซื้อรถยนต์บางยี่ห้อยังไม่ทันออกมาจากโชว์รูมเลยราคาขึ้นแล้วนะคะอันนี้มันก็เป็นการเก็บหรือช่วงระยะเวลานี้แอดจะบอกให้เก็บทองอาจจะไม่ทันนะคะพอบอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แบบหลายเดือนมากระยะเวลานี้ทองขึ้นเพราะว่ามีสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือแสนหนึ่งได้แค่2บาทนะคะแอดว่าอาจจะต้องรอจังหวะระยะเวลาถ้าไม่อย่างนั้นช่วงระยะเวลานี้สุกเนี่ยเป็นการเงินของภพโลกมาอยู่ในเรือนปุตตะก็แสดงว่าเจ้าตาเนี่ยมีเกณฑ์จะหมุนเวียนเงินเนี่ยเพื่อที่จะไปทำอะไรบางอย่างไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะดาวพฤหัสยังเป็นธรรมเกณฑ์อยู่ก็ต้องบอกว่าได้รับผลดีมาเจอกับดาวพระศุกร์ที่ขยับเข้ามาก็ต้องเรียกว่าปั้นเงินปั้นทองให้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าพอวันที่30พฤหัสขยับเข้าไปสู่ภพเรือนอรินะคะการงานของเจ้าตาเนี่ยก็จะต้องเป็นการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องแก้ไขปัญหาเจ้าตาต้องทำงานที่มันเป็นงานที่มีศัตรูตำรวจทหารงานสาธารณสุขพวกนี้งานต่างประเทศงานโซเชียลนะงานการในช่วงระยะเวลานี้โดดเด่นค่ะนะคะตัวเจ้าตานี่ต้องบอกว่ามันโดดเด่นจนกระทั่งแบบว่ามันมีอะไรมันมีศัตรูเจ้าตาจะขยันทำงานมากๆนะคะคือมันต่อเนื่องแต่ต้องระมัดระวังว่าโหมงานจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดขึ้นได้พฤหัสอยู่ในเรือนอริพฤหัสกับเจ้าเรือนพันธุและตนุลักษ์นะคะดังนั้นตนุอยู่ในอริจะทำงานเยอะจะทำงานเพื่อคนอื่นเจ้าตาจะมีคนปองร้ายแต่จะสามารถเอาชนะศัตรูได้แต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะช่วงนี้ก็มีอิทธิพลในทางที่ดีอยู่แล้วนะคะพฤหัสแม้จะอยู่ในภพเรือนที่6ก็ยังมีอิทธิพลที่ดีตัวเจ้าตาเนี่ยมีศัตรูแน่ในระยะเวลานี้เนี่ยแต่ศัตรูต่างๆเนี่ยจะไม่เท่าตัวเจ้าตาเองเพราะถ้าเจ้าตาเป็นศัตรูของตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยอารมณ์ความคิดความประพฤติสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะทำให้เจ้าตาผิดทิศผิดทางนะคะไม่เป็นไปตามลำดับที่วางแผนคือตัวเองนี่แหละแหกกฎเพราะฉะนั้นก่อนที่เจ้าตาจะรู้สึกว่าเราจะชนะศัตรูคุณจะต้องเอาชนะตัวเองก่อนนะเพราะว่าก็จะขี้โมโหอารมณ์เสียง่ายแล้วก็ชอบเข้าไปยุ่งในเรื่องของคนอื่นคือไม่สามารถเบรกตัวเองได้ตนุอริคือบางครั้งช่วยในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ขอให้ช่วยก็ได้ถ้าเจ้าตานึกไม่ออกก็เช่นมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะทิ้งลูกทิ้งเมียไปติดผู้หญิงบริการแล้วก็อ้างว่าต้องการจะช่วยผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ช่วยเลยเขาหนีไปไกลมากนะในโหนกระแสเขาหนีไปไกลก็ปรากฏว่ามันทำลายบ้านทำลายรถทำลายโทรศัพท์แล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยโทรตามซึ่งถ้าแอดเป็นภรรยาแอดจะไม่โทรตามนะคะแอดจะปล่อยเขาให้อยู่กับชีวิตแบบนั้น
พราะว่าอายุก็มากแล้วลูกหลานก็มีแล้วนะคะถ้าจะมาเอาแต่ใจตัวเองอย่างเงี้ยนะขอไปตั้งหลักเองดีกว่าแอดเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีจุดของกรรมเก่าที่มันขาดออกจากกันแต่ถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเรามีสติกรรมเก่าที่ไม่ดีต่อคนไม่ดีเนี่ยมันจะหลุดและขาดง่ายด้วยการปล่อยวางค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแอดมองว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีดาวตนุรักษ์เนี่ยไปตกอยู่ในภพเรือนอรินะครับคือการเป็นการช่วยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต้องการไม่ได้ขอให้ช่วยก็ได้คือถ้าไปเป็นนักการเมืองโอเคได้จะไปทำงานในทีมของสายใหม่ต้องรอดได้จะไปเป็นคุณไปอยู่เป็นทำงานให้คุณเป็นอึ๋งหรือคุณอ้ออย่างเงี้ยได้คุณการจอมพลังเนี่ยตนุอรินะฮะก็ต้องบอกว่าได้ระยะเวลานี้ก็แอดมองว่าถ้าจะหยิบยืมหรือจะกู้ยืมใครเนี่ยเราดูในเรือนพันธุนะคะเรือนพันธุของคุณเนี่ยมีดาวว่าพุทธเป็นองค์เกณฑ์นะคะมีดาวพระอังคารหรือว่าเจ้าเรือนปุตตะเจ้าเรือนวินาศนะคะอยู่ในเรือนนี้แล้วก็มีดาวพระราหูคือเจ้าเรือนสหัสชาถ้าคุณจะไปหยิบยืมเงินใครเนี่ยแอดมองว่าถ้าจะได้ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลก่อนๆที่เคยยืมกันมาสหัสชาพันธุเคยรับปงรับปากเราได้ครั้งนี้ไปยืมก็ได้แต่ถ้าเคยกระทำอะไรไว้ที่ไม่ดีระยะเวลานี้จะไปยืมเงินใครค่อนข้างยากมีปากมีเสียงถูกเขาบ่นถูกเขาว่ามาด้วยซ้ำนะคะเพราะดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนวีนาสด้วยเช่นกันเป็นเจ้าเรือนปุตตะเขามองคุณเป็นเด็กเกเรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเขากลัวคุณจะเบี้ยวนี่หรือเปล่าส่วนถ้าจะไปในเรื่องของการกู้ยืมเงินในระยะเวลานี้แอดมองว่าเจ้าตาต้องกู้ร่วมค่ะเพราะดาวพระพุธอยู่ในลักษณะอุดมเกณฑ์แล้วก็ดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในลักษณะอุดมเกณฑ์เนี่ยธนาคารดูการงานดูคนกู้ร่วมเนี่ยเขาให้ผ่านนะคะก็มีเกณฑ์แบบนั้นช่วงระยะเวลาที่พฤหัสเข้าสู่ภพเรือนอริแอดบอกเลยว่าต้องแข่งนะคะต้องมีวิริยะต้องสู้ต้องลุกขึ้นต้องมีสมองสติปัญญานะคะแล้วคุณจะผ่านภพเรือนอรินี้ไปได้อย่างสบายๆแล้วที่สำคัญต้องระงับสติอารมณ์ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่ว่ามันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงกระทันหันวินาศพันธุก็คือเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนสถานที่ทำงานมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เวลาเราแยกเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวตนในช่วงระยะเวลานี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นก่อนหน้านั้นก่อนวันที่30ทำตัวเป็นเด็กนะคะใครบอกอะไรเนี่ยก็ต้องมองว่าเจ้าตาเป็นเด็กเช่นไรพฤหัสอยู่ในลักษณะเป็นราชาโชคก็เป็นเด็กแบบว่าโชคดีจะทำกิจการงานใดหรืออะไรก็มีคนรักมีคนชอบเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วทีนี้อยู่ที่ว่าเจ้าตาจะแหกคอกหรือไม่แหกคอกคือแต่ว่าไม่มีผลนะจะเป็นกู๊ดบอยหรือจะเป็นแบดบอยก็ตามพฤหัสอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนดวงดีมาตลอดทั้งปีจนกระทั่ง30เมษายนดวงเข้าสู่ภพเรือนอริเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ที่กรรมใหม่ที่ทำในช่วงระยะเวลานี้เป็นคนดีไหมเป็นคนที่เขาจะประคับประคองต่อไหมแต่ถ้าเกิดมันมีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงฉับพลันทันทีนะคะแล้วย้ายไปอยู่ในที่ที่เสมอตัวหรือที่ที่รู้สึกอัดขับข้องใจเนี่ยเป็นกรรมใหม่ล้นล้วนนะคะแต่บางคนแอดมองว่าตนุนะคะวินาศพันธุแล้วไปปุตตะนะคะในช่วงระยะเวลาที่มีพฤหัสเป็นราชาโชคไอ้ความอึดอัดใจนั้นนะมันแป๊บเดียวนะคะและเจ้าวตาควรจะขยันขันแข็งในเรื่องของการทำงานหลัง30เมษาแล้วทิศทางดาวมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะมันก็จะวนกลับมาที่การเป็นอุจจาภิมุขมีพลังในการต่อรองในเรื่องของการทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นตัวตนและการงานเนี่ยเจ้าตาต้องอดทนคือตัวตนต้องนิ่งสงบสันติอหิงสานิ่งสยบความเคลื่อนไหวอดทนกับหัวหน้า งานนะคะพฤหัสเข้าไปอยู่ในดงอริเนี่ยหัวหน้า งานจะมองเราแบบบางทีท่านไม่ได้จับผิดหรอกแต่มองแบบพิจารณามากขึ้นนะคะผู้ใหญ่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าทำให้เจ้าวตาเหนื่อยใจหรือมีเกณฑ์ที่เจ้าวตาจะรู้สึกว่ามันต้องโต้ตอบมันต้องคุยแต่สำหรับแอดแล้วก้มหน้าทำงานไปเลยนะคะดำเนินชีวิตแบบรักษาศีล5ในช่วงระยะเวลาที่ดาวอยู่ในเรือนอริจำเอาไว้ว่ากรรมเก่าเป็นเรือแต่กรรมใหม่เนี่ยคือศีล5เนี่ยเป็นพายทิศทางชีวิตมันจะสบายขึ้นเชื่อแอดเถอะให้กรรมเก่าแรงแค่ไหนให้คนนั้นคนนี้เป็นอริกับคุณขนาดใดนะฮะแต่ถ้ากรรมใหม่เกื้อหนุนเนี่ยไม่มีใครทำอะไรคือคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะกรรมใหม่จะยกคุณขึ้นมาไม่ไหลไปเป็นตามกรรมนะคะเพราะฉะนั้นศีล5
ระงับจะระงับและยับยั้งสิ่งที่คุณอยากจะทำไม่ดีหรือไปตอบโต้กับคนอื่นที่ไม่ดีได้ในเรื่องของการเงินล่ะช่วงระยะเวลานี้ดาวการเงินอยู่ในเรือนสหัสฉายบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าลัคนาราศีธนูเนี่ยมันการเงินมันมีเรื่องของการประคับประคองหรือการสัญญงสัญญาการดูแลอะไรกันอยู่เนี่ยไม่ตกล่องไม่ตกหลุมตกล่องไปนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยเงินทองยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะเจ้าตาเนี่ยก็บางคนเนี่ยที่แอดบอกเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยมันก็มีเงินเดือนขึ้นมันก็มีการทำอะไรใหม่ๆมันก็มีการเคลียร์เนี้ยหนี้สินด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ทิศทางดีบางคนก็ได้เงินแบบแต่มันอาจจะเป็นคือพระเสาร์มันอาจจะเป็นเรื่องของตกใจก่อนนะรถไปชนได้การประกันภัยนะฮะหรือมีผลประโยชน์จากเรื่องของเงินประกันนะช่วงระยะเวลานี้มีรายได้สูงขึ้นมีโชคลาภจากคนเก่าและคนใหม่ที่เคยพูดคุยกันทำลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ช่วงระยะเวลานี้ก็กระดุมพระสหัสชาก็มีลูกค้าจรเข้ามาแล้วก็ส่งผลดีกับเจ้าคาถาด้วยนะฮะเรียกว่าก็มีความขยันในเรื่องของการทำงานนะคะถึงจะได้เงินทองเข้ามาแล้วถ้าถามว่าใช้เงินเก่งไหมก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้อย่าใช้เงินเก่งได้เงินมาแล้วเก็บเอาไว้อย่าฟุ่มเฟือยวางแผนนะคะก็ไม่ต้องห่วงอ่ะในเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆถ้าเจ้าตาที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันถูกต้องที่สุดมัน 100%ปัญหาคนที่ทำงานเกี่ยวกับอุปสรรคคนที่ทำงานแล้วมีอริแล้วมีศัตรูคนที่ทำงานแล้วมันจะต้องไปโต้แย้งแข่งขันกับเขาเช่นเป็นทนายความหรือเป็นนักโต้วาทีหรือเป็นนักพูดอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าอริก็แปลว่าเรื่องพวกเนี้ยคุณจะเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ไปได้ในส่วนเรื่องของความรักนะคะธนูเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็ดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณเนี่ยอยู่ในลักษณะเป็นอุดมเกณฑ์ก่อนหน้านี้มีพระศุกร์ธนูนี่ก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะลื่นไหลจะกระล่อนจะมีแฟนเยอะเพราะว่ามีเสน่ห์อยู่นะคะพอช่วงก่อนหน้าเป็นมหาอุดอ่ะคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นมหาอุดจนถึงวันที่27อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังสงกรานต์มาจนถึงวันที่27อาจจะมีใครสักคนมากับสายน้ำนะ64เป็นคู่ธาตุน้ำหลังเล่นสงกรานต์เนี่ยก็ติดพันกันมาถ้าคุณมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วแอดก็ไม่แนะนำเพราะบอกแล้วว่าให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในศีล5นะคะบางคนช่วงระยะเวลานี้คู่ครองเป็นยังไงคะปัตตานีคือพระพุทธอยู่ในลักษณะเป็นคู่ธาตุน้ำในเรือนพันธุเขาอยู่นิ่งๆเงียบเงียบถามว่าคู่ครองคนรักอยู่นิ่งๆเงียบเงียบเจ้าคาถาอาจจะไม่ชอบก็ได้อยากได้แรงปะทะนะคะดังนั้นแอดมองว่าบางทีการมีชีวิตคู่ที่มันยาวนานแล้วไม่มีอะไรสุขสงบไปเท่ากับว่านั่งอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคุยกันแต่ว่าไม่มีปัญหาแล้วรู้สึกว่ามันมีกันและกันอยู่ข้างๆรักษาบรรยากาศอันนี้เอาไว้แต่สำหรับคนเลิกราหย่าร้างนะช่วงระยะเวลานี้ถามว่ามีเกณฑ์พบเจอใครไหมเลิกราหย่าร้างแล้วก็คนเป็นโสดนะคะมีเกณฑ์เจอคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่าสวยงามหล่อเหลามีเสน่ห์นะคะแล้วก็เข้ากันได้เพราะเป็นคู่สมพลในช่วงระยะเวลานี้กับ2คนที่มาเป็นคนเนี่ยคุณดูนะพระศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะในลักษณะเด็กกับอีกอันนึงเป็นสุภะเป็นมหาอุดคือสูงสุดเลยเป็นคนที่แต่งงานแล้วเคยแต่งงานแล้วเลิกราหย่าร้างนะคะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเด็กคนนี้ได้ไหมได้ค่ะเป็นเด็กที่อยู่ในลักษณะของเป็นเด็กที่พูดจาเป็นผู้ใหญ่ก็ได้สำเร็จในชีวิตก็ได้คืออ่อนกว่าคุณอะลูกหลานบริวารมีเกณฑ์จะมีไหมมีเกณฑ์มีเช่นเดียวกันค่ะสุภาปุตตะในลักษณะเป็นมหาอุดนะคะเอ้ใช่มหาอุดส่วนพระศุกร์เนี่ยมีลักษณะของการเป็นอุจจพิมุขพระฤหัสก่อนหน้าวันที่30นะคะอยู่ในลักษณะราชาโชคลัคนาราศีธนูมีลูกตอนไหนก็ได้ก่อนวันที่30นะคะต้องถือว่าคนคนนี้คือเนี่ยค่ะคุณมี516เป็นเทพเทวดามาเกิดเลยมั้งคือมาครบพร้อมสมบูรณ์นะคะก็ทันไหมล่ะถึงคลอดวันที่30เมษายนแล้วนะทีนี้จะเข้าเรือนอริถ้าเข้าเรือนอริเขาก็จะมีคุณสมบัติของความขยันขันแข็งนะคะ
แต่ก็จะดื้อก็จะต้องเลี้ยงเขาดีๆนะคะถ้ามีลูกหลัง30เมษายนก็ไม่ได้เกณฑ์หลายนะไม่ได้ตกเกณฑ์หลายนะคะเพราะว่าในเรือนบุตตะก็ยังมีมหาอุดแล้วก็มีพระศุกร์อยู่แต่คนนี้ก็จะมีอิทธิฤทธิ์กว่าคนนี้นะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนนะคะน้อยกว่าคนนี้นะคะคนนี้มีความอ่อนโยนมากมีความน่ารักหนุ่งหนิงอะไรเงี้ยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จก็มาเต็มก่อนวันที่30เมษามาเต็มนะคะอาจจะถูกหวยไปแล้วมั้งเนี่ยนะคะดาวการเงินก็อยู่ในเรือนสหัสสะนะคะดะในเรือนบุตตะก็มีมหาอุดนะเนี่ยถูกหวยไปแล้วมั้งมีพระศุกร์ด้วยนะคะในส่วนของสุขภาพระวังอย่างที่แอดบอกในตอนต้นค่ะเรื่องของโรคเกี่ยวกับเรื่องของความดันเบาหวานเรื่องของน้ำหนักตัวออกกำลังกายนะคะเรื่องของออฟฟิศซินโดรมต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่พฤหัสย้ายอันนี้คือสุขภาพก่อนวันที่30ไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงหลังพฤหัสย้ายตั้งหากนะคะที่เจ้าตาต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานมากเกินไปแล้วมันคิดเยอะแล้วมันเครียดมันวิตกกังวลนะคะพฤหัสเนี่ยมันก็จะเป็นความอ้วนหรือเรื่องโรคกระเพาะเพราะว่าไม่ได้กินมันคือเจ้าตาเนี่ยบางทีกินก็กินเยอะไม่กินก็ไม่กินเลยอะไรเงี้ยเพราะทำงานอะไรเงี้ยนะระวังละกันในสิ่งที่อัดเตือนไปนะคะขอบพระคุณสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้นะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ